อีกอบอยู่ในถังอีกอบว่าแต่กูขี้ขาดมึงยังวิ่งหนีขี้ขึ้นหัวเลยพี่อ๋อครับมึงจะไปมึงวิ่งได้ยังไงไอ้เสี้ยอีกอบมันสั่นอยู่ในถังเนี่ยที่สั่นก็เพราะมีต้องไปอีกอบแน่ๆนี่มึงเลิกพูดถึงอีกอบได้ไหมพี่น้องครับมันอาจจะเป็นแมวเป็นหนูที่เข้าไปคุยกินอาหารในถังขยะก็ได้พี่น้องครับมึงคิดอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามึงคิดว่าเป็นแมวเป็นหนูนะมึงออกไปดูเลยไอ้เสี้ยแต่จะไม่กล้าดูอ่ะกูลืมบอกมึงไปว่ากูเป็นโรคกลัวหนูกับกลัวแมวพี่น้องครับลูกเทพลูกเทพไปดูได้ไหมครับพี่น้องครับว่าในถังขยะมันมีอะไรครับพี่น้องครับให้ผมไปจริงเหรอพี่ใครก็ได้ไปดูหน่อยดิโอเคพี่ถังมันอยู่หน้าประตูแล้วพี่จริงเหรอเออจะไปดูดิมันย้ายที่ในแบบนี้นะเว้ยจากตรงนู้นมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรแน่ๆผีอีกครับทำอะไรกูเลยอีกครับกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่เจตนากูไม่ได้เจตนาโอ้ยกูไม่ได้เจตนาหยุดลอยไปคนได้ไหมครับพี่น้องครับเราก็แทบไปดูได้ไหมครับพี่น้องครับว่าทำไมไฟข้างนอกมันติดแล้วข้างในมันดับนะครับโอ้ยไฟดับก็เพราะอีกอฟไงอีกอฟทำไฟดับอีกอฟทำไฟดับจะทำยังไงวะเนี่ยหน้าประตูก็มีถังขยะซึ่งในร้านก็มีผีไม่เหลือที่ยืนไว้ให้กูเลยเอาอย่างนี้ค่อยบีบไปฉายเปิดไฟฉายดิเปิดไฟฉายดีกว่าเปิดไฟจะได้รู้ครับไอ้ยอมใจเย็นๆมือกูสั่นแน่ใจเย็นๆได้แล้วเห็นไหมมันอยู่ไหนวะทำไมเฮ้ยพี่น้องครับทั้งขยะไปไหมวะนั่นสิพี่วุฒพี่แน่ใจเหรอจะเข้าไปดูพี่ยงอะแล้วถ้าผีพี่ก๊อฟยังอยู่แล้วทำไงอะพี่น้องครับไฟติดแล้วผมว่ามันคงไปแล้วแหละพี่น้องครับพี่ก๊อฟคงแคร์พี่ยงมากนะครับที่ทำให้เขาตายเนี่ยถ้างั้นน้องกระทิบเข้าไปดูก่อนได้ไหมครับพี่น้องครับแล้วทำไมพี่ไม่เข้าไปล่ะครับอุ้ยขาผมสั้นโอ้พี่ก๊อฟโผล่มาเลยกูจะวิ่งทันไหมล่ะครับพี่น้องครับโอ้ดูอะไรกันนะคะโอ้ยไม่เข้าใจไม่เห็นสมเสียงเลยดูผีก๊อฟกำลังบีบคอไอ้ยมอยู่ครับพี่น้องครับแล้วผีพี่ก๊อฟทำไมต้องมาบีบคอพี่ยมด้วยพี่ยมไปทำอะไรให้มันอ่ะก็ไอ้ยมน่ะมันเป็นคนเอาอีก๊อฟน่ะลงไปในถังขยะครับพี่น้องครับฮะแต่มันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอีก๊อฟนะครับพี่น้องครับมันจะแกล้งเล่นเฉยๆอ่ะครับอีกอฟจะทำฉันไม่ใช่อีกอฟเหรออีกอฟไปไหนหายไปไหนกูไม่รู้ครับพี่น้องครับรู้แต่ว่าพออีกอฟบีบคอมึงอ่ะกูกับน้องคันเทพก็400เลยครับพี่น้องครับมึงสองคนไม่ห่วงกูเลยเหรอมึงจะให้กูอยู่ให้มันบีบคอกูอีกคนหรือไงเล่าแกเป็นคนเอาพี่กอฟไปใส่ไว้ในถังขยะใช่ไหมฮะใช่
แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะคือตอนแรกฉันกะจะเล่นกับมันแป๊บเดียวแล้วจะให้ไอ้จวบอะหามเข้าไปนอนในร้านแต่พอดีสาวชวนไปเที่ยวต่อฉันก็เลยลืมมันอะทำไมพี่ยอมเล่นอะไรไม่รู้เรื่องแบบนี้ขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษทุกคนเลยขอโทษแกอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันมาไปจัดการศพพี่กอล์ฟก่อนไปค่ะน้องว่าใจน้องกันแท้เดี๋ยวขอฉันไปดูศพพี่กอล์ฟหน่อยได้ไหมตำรวจอยู่เดี๋ยวแกก็มีพี่รู้จักติดคุกไงเออใช่ไอ้ยมนี่เรื่องจริงเลยครับพี่น้องครับกูว่ามึงอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวกูไปเองเดี๋ยวกูจะไปดูให้ว่าตำรวจเขาพูดอะไรบ้างพี่น้องครับได้แต่ต้องรีบกลับมาหาฉันนะจะไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะไหลมานี่หน่อยอยู่เป็นเพื่อนพี่ยอมหน่อยนะเดี๋ยวฉันมาเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องเลยฉันไม่ได้ตั้งใจเจ๊ฉันไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้หรอกอยู่นี่นะไปค่ะคนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร